อ้าวสบายดีสาธุเจริญใจสาธุตัวเราอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่ถ้ำอ่ะเอาไปชี้ใครจัดร้องรำทำเพลงก็ได้นะวันเกิดอ่ะให้คิวแรกเลยตีห้าเลยตีห้าเริ่มลำเลยเจ็ดโมงเจ็ดโมงแอบไว้ตุ เมื่อคืนเราคุยเรื่องอะไรใครจำได้ไหมเนี่ยไม่มีใครจำได้เราอยู่กันที่ถ้ำมึงนะนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่19พฤศจิกายนนะครับก็เดี๋ยววันที่22 23นี้นะครับเราก็จะมีงานที่วัดนะครับวันที่22ช่วงเช้านะครับประมาณ9โมง9โมงครึ่งนะครับมีพิธีเททองหล่อรูปลักษณ์ของพระอุปคุตนะครับช่วงเช้านะครับแล้วก็เสร็จพิธีช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะเริ่มกิจกรรมตักไข่นะครับแต่เห็นว่าเดี๋ยวเราจะตักให้กับญาติโยมที่เขาร่วมออนไลน์มาก่อนประมาณนั้นนะครับเพราะออนไลน์เห็นว่าโหเยอะอยู่หลายพันใบนะครับที่ฝากตักออนไลน์มานะครับแล้วก็วันที่23นะครับช่วงเช้าก็มีการอธิษฐานอุณาโลมนะครับที่พระจักรพรรดิ10เมตรนะครับบริเวณทางไปถ้ำเย็นนะครับแล้วก็หลวงตาก็จะมาอยู่ที่ใต้หอฉันนะครับวันที่23นะครับทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีลำเห็นว่ามีการแสดงถวายด้วยนะครับ1ชุด2ชุด3ชุดประมาณนี้นะครับช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายๆนะครับลำถวายถวายหลวงตานะฮะเป็นการแสดงโชว์ประมาณนั้นนะฮะมีจากแม่ชีหรือเปล่าครับมีแม่ชีมาบอกอ๋อมีแม่ชีด้วยนะฮะคือเขาอยากใส่พริกเราจะใส่พริกใส่วิกเลยฮะโอ้โหแปลงร่างไงแปลงร่างเลยฮะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับบ่ายแก่ๆแล้วก็จะทอดพระป่าสามัคคีนะครับเป็นพระป่ามุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงตาอายุ80ปีนะครับก็เรื่องของเรื่องคือหาเรื่องอะหาเรื่องบุญนะหาเรื่องให้ทำบุญกันนะครับก็มีครั้งเดียวนะครับ1ปีแล้วก็อ๋อตักไข่ก็ทั้งวันนะครับจนถึงเย็นนะครับแล้วแต่จนกว่าจะหมดนะฮะก็เดือนนี้ก็จริงๆไม่ต้องกักเมาก็ไม่ขาดทุนหรอกเพราะพระทองมีตั้ง 5-6 องค์ไงอ๋อมีพระทองคำอยู่ในนั้นนะปีนี้เยอะมากเลยครับเอาว่ายังไงก็คุ้มนะครับถือว่าทำบุญด้วยแล้วก็ได้พระที่ระลึกกับบ้านไปนะครับแล้วก็มีโรงทานนะครับโหเยอะมากมายนะครับหลากหลายนะครับตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็มาเดือนธันวานะครับเดือนธันวาวันที่7ธันวานะครับมีหล่อหลวงตาจะหล่อพระแจกนะครับเป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่ดูนะครับหน้าตัก30นิ้วนะครับก็เป็นโครงการหล่อพระแจกไปตามเคยหล่อแล้วหมดแจกหมดเลยนะฮะไม่เหลือก็หลวงตาจะหล่อแล้วก็แจกไปตามสถานที่ต่างๆที่มีการสวดมนต์นะครับก็ใ
ใครอยากจะเป็นเจ้าภาพรวบหล่อพระกับหลวงตาก็ติดต่อมาได้นะครับแต่ว่าวาระแรกเต็มแล้วนะครับแล้วก็วาระที่2ก็คือวันที่29ธันวาก็เต็มแล้วเช่นกันนะครับก็วาระต่อไปเห็นว่าแว่วๆว่าจะน่าจะประมาณวันที่1กุมภานะครับเป็นวันเสาร์นะครับก็มีคนจองมาแล้วด้วย 1-2 องค์นะครับในเดือนกุมภานะครับก็วันที่29เราจะหล่ออีกรอบหนึ่งที่ถ้ำเมืองนะนะครับอันนี้เดือนมกราเอ้ยเดือนธันวานะครับแล้วก็มกรานะครับหลวงตาจะเริ่มออกเดินทางนะครับงานแรกนะครับเราไปเจอกันที่ดอนเมืองนะครับที่บางเขนนะครับกองทัพอากาศนะครับก็หลวงตาจะไปสวดมนต์แล้วก็แจกประคำนะครับก็ญาติธรรมที่อยู่บริเวณกรุงเทพนะครับปริมณฑลก็ไปร่วมสวดมนต์ด้วยกันนะครับไปได้ตั้งแต่4โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปนะครับใครจะไปแต่เช้าก็ได้นะครับไปช่วยกันจัดสถานที่ก็ได้นะครับแล้วก็วันที่5นะครับหลวงตาก็จะไปช่วงสายๆ10โมงหลวงตาจะเดินทางไปปล่อยปลาก่อนนะครับที่กำแพงเพชรนะครับบริเวณคลองขุงนะครับแล้วก็ฉันเพลที่ร้านฟาร์มปลาคาเฟ่นะครับและช่วงเย็นก็เดินทางไปสวดมนต์นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนะครับก็ญาติธรรมที่อยู่กำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็มาร่วมสวดมนต์ด้วยกันนะครับแล้วก็25นะครับ25มกราก็จะมีหล่อผมก็ดู5เมตรแล้วก็พระจักรพรรดิ10เมตรนะครับที่สาขาสกลนครนะครับก็หล่อพร้อมกันเลยนะครับ2องค์นะครับก็เดินทางกันไปช่วยกันหิ้วปูนนะครับวันที่25นะครับแล้วก็เดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาวันที่1ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีการหล่อพระอีกวาระหนึ่งนะครับที่จะว่าหล่อแจกนะครับน่าจะเป็นที่ถ้ำมังนะครับที่1กุมภานะครับใครที่จะประสงค์ที่จะร่วมหล่อพระกับหลวงตาก็แจ้งความจำนงเข้ามาได้เลยนะครับก็เจ้าภาพทุกท่านก็จะได้สลักชื่อด้านหลังองค์พระนะครับแล้วก็แจกไปตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็วันที่8นะครับที่เซนทันนครสวรรค์นะครับหลวงตาก็จะไปสวดมนต์บรรยายธรรมแล้วก็ไปแจกประคำให้กับญาติธรรมทุกท่านนะครับที่บริเวณฮอนะครับฮอชั้น3ของห้างเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับวันที่8นะครับก็ไปร่วมสวดมนต์ด้วยกันนะครับก็ตารางการเดินทางนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับปีนี้และปีหน้านะครับเราไม่มีอะไรถามป่ะมีแม่ชีอยากจะถามอยู่ไหมเอาไม้ให้แม่ชีแม่ชีบอกว่ามีคำถามคาใจอยู่หลายคำถามนะโอ้มันคาในใจคาอยู่ในใจต้องเอาออกมานะฮะนโมพุทธายะขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะพอดีว่าที่หลวงตาจะพูดเสมอว่าการที่เราจะมีพวกเยอะก็คือเราต้องออกไปปรับภพภูมินะคะหลวงตาแต่อย่างคนที่ไม่ได้ออกล่ะคะก็แผ่ในตอนสวดมนต์ก็แผ่คือเราอยู่ที่นี่เราก็สามารถกำหนดไปได้เลยสวดพร้อมกันเนี่ยเราแผ่ไปได้คนที่ทำหลายคนเขาอยู่ในกุฏิเขายังแผ่เลยตอนสวดตอนที่เขาสวดเนี่ยเขาจะแผ่ช่วงเนี้ยช่วงเวลาที่เขาสวดพร้อมกันเนี่ยก็คือเราสามารถกำหนดไปได้ทั่วโลกใบนี้เลยได้เลยค่ะแล้วในขณะที่เราสวดนะคะหลวงตาก็คือว่าหนูกำหนดไปที่นรกอย่างเงี้ยค่ะโดยใช้หลวงปู่นำมันไม่ทำมันไม่ได้ใช่ไหมมันลงไม่ได้หรอกนรกไม่ได้ใช่ไหมคะแต่มันมีความรู้สึกว่าขนมันลุกอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาไม่จริงแล้วมันเปิดเฉยๆมันลงไปไม่ได้ค่ะแล้วอย่างที่คนที่สวดมนต์แล้วเขาตัวโยกแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจอ่ะมันเกิดจากอะไรคะหลวงตาไม่สบายใจเกิดจากอะไรล่ะก
พ่อเขาไม่อยากจะโยกอะค่ะโยกเวลาสวดแล้วโยกอะค่ะหลวงตาโยกคือปิจินะโยกในเวลาโยกเนี่ยมันบังคับไม่ได้อะก็คือไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะหันมาจับหลวงปู่มาจับอย่าไปสนใจมาจับหลวงพ่อนึกถึงท่านนึกถึงจักรพรรดิเนี่ยอาการนะจะค่อยๆหายแล้วอีกคำถามหนึ่งก็คือเป็นปัญหาของเพื่อนที่เขาบอกว่าคือหลานนะคะถูกไม่ใช่เผื่อคนอื่นที่ยังไม่รู้นะคะก็คือว่าในกรณีที่บอกว่าคนอื่นสามารถที่จะดึงจิตของอีกคนออกจากร่างได้หรือไม่หลวงตาโอ้ถ้าได้ขนาดนั้นกำลังไม่ใช่ธรรมดาแล้วกำลังเขาต้องเยอะแล้วมันดึงได้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วถ้าเขาดึงได้ขนาดนั้นเขาจะดึงไปทำไมมีประโยชน์อะไรอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วพิจารณาตามความเป็นจริงมันดึงได้ไหมก็หนูมีความรู้สึกว่ามันดึงไม่ได้เพราะว่าถูกยกเว้นเป็นเจ้ากรรมในเวรกันนะก็คือว่าต้องเป็นคู่กรณีกันใช่แต่ถ้าคนมีกำลังมากกำลังบุญกำลังจิตมากได้ฝึกไปดึงได้อยู่ฮะแต่เขาจะไม่ดึงอ่ะไม่มีประโยชน์อะไรแม้ว่าบุคคลนั้นมีกำลังแล้วก็ต้องการที่จะแบบใช้ร่างอย่างนี้ก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมคะไม่ได้หรอกนอกจากว่าทำแล้วมีประโยชน์เขาทำแล้วเขาจะมีประโยชน์เขาจะทำอยู่ไม่มีโทษอ่ะสำหรับวิญญาณสำหรับตัวเขาเองแล้วก็มีเป็นประโยชน์ในอนาคตด้วยอย่างหลวงปู่เนี่ยก็จะทำอยู่เป็นบางเคสเป็นบางวิญญาณหลวงตาคะแล้วหลวงตาบอกว่าในศาสตร์ของหลวงปู่ก็คือการปฏิบัติเนี่ยจะทำง่ายๆสบายๆจะนั่งจะนอนจะอะไรก็ได้ก็คือเวลานั่งก็ไม่ต้องไปเกรงไปอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าอย่างตัวหนูเนี่ยคือถูกฝึกมาโดยเพราะหนูต้องการที่จะไม่เกิดในตอนแรกใช่ไหมคะเราก็ถูกฝึกมาทีนี้การนั่งของหนูเนี่ยหนูไม่ได้ทรมานหนูไม่ได้ฝืนกายแต่หนูถูกมองว่าไปบังคับนะคะแต่ใจหนูมันเบามันสบายอะค่ะหลวงตาอย่างนี้หนูทำผิดไหมไม่ผิดหรอกถ้าจิตสบายอยู่จิตสบายอยู่มันจะไปผิดตรงไหนถ้าไม่ได้บังคับมันเราอยู่ในอริบทไหนมันก็เบาๆสบายก็อยู่ตามนั้นแหละคือฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกจิตเนี่ยฝึกให้มีกำลังฝึกให้มีกำลังเพื่อต้องการจะเกิดหรือไม่เกิดอะคนจะเกิดไม่เกิดเขาต้องมีบุญนะบันทึกบุญนะไม่ใช่เป็นบันทึกความทรมานไม่ใช่นะมันผิดมันต้องไล่จากมนุษย์ไปมนุษย์มันมีหลากหลายอารมณ์ใช่ไหมไล่ไปเทวดาไปถึงพรหมนะไปถึงแดนไม่เกิดนะอารมณ์เขาเป็นยังไงความรู้สึกก็เป็นยังไงแต่ละภูมิพวกนี้นั่นสำคัญที่สุดเพราะเวลาเราตายแล้วต้องไปตามภูมิที่เราฝึกกันแหละที่เราอยากไปนั่นแหละทีนี้เวลาที่เราสวดมนต์นะคะหลวงตาก็หนูกำหนดไปที่เจดีย์จุฬามณีเนี่ยใช่ได้ก็ได้ฮะความรู้สึกมันก็จะเป็นขนลุกอย่างเงี้ยก็คือถูกฮะใช่ไหมคะทำไมไม่กำหนดไปตรงที่เขาลบกันน่ะมันจะไม่ดีกว่าล่ะอ๋ออย่างนั้นจะดีกว่าล่ะคะบางภูมิเขาก็จะรับได้อยู่บางภูมิก็รับไม่ได้ก็โอเคอ่ะมันยังดีกว่าแผ่ไปภูมิที่เขามีเขารวยอยู่แล้วไงเขามีบุญอยู่แล้วคิดว่าดีนะคิดว่าเขาจะได้มาช่วยเราง่ายๆค่ะหลวงตาเขามาอยู่แล้วเขาสวดทุกภูมิล่ะที่รู้จักเราเนี่ยสรุจักเนี่ยแล้วที่หลวงตาบอกว่าถ้าคนอยากมีฤทธิ์คือตัวหนูอยากมีฤทธิ์อยากมีฤทธิ์แหละต้องฝึกให้เบาฮะต้องฝึกให้ควบคุมมันให้ได้ให้หยุดให้ได้หยุดเป็นพักๆอ่ะมันเป็นเหมือนความฝันหลวงตาก็คือเหมือนเราเคยหยุดแหละเราสวดไปนานๆเข้าเนี่ยเราก็หยุดเหมือนไม่ได้สวดแต่ที่จริงนั่นแหละคือพักคือในขณะที่เราสวดอยู่นะคะแต่มันแวบไปแล้วมันเหมือนความฝันนะคะหลวงตาอันนั้นไม่ใช่สงบอันนั้นมันไปอยู่อ๋อก็คือต้องนิ่งจริงๆเราต้องนิ่งนิ่งเหมือนเราไปไหนไม่รู้อย่างนั้นอ่ะจริงๆมันหยุดนั่นแหละตัวนั้นคือฤทธิ์อ่ะ
ถ้าฝึกไปนานๆเนี่ยมันจะบังคับได้ให้นิ่งกี่วันกี่เดือนกี่ปียังได้เลยอันนั้นคือฤทธิ์คือควบคุมมันได้อ่ะก็คือหนูเคยฝึกนั่งสมาธิที่นิ่งก็คือไปอยู่ในความนิ่งตอนที่หนูปฏิบัติก็คือนั่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงใช่มันนิ่งอ่ะถ้าเราฝึกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือได้เลยล่ะแต่พอหนูมาที่นี่คือหนูต้องมาสวดและจิตมันต้องรู้อยู่ในกายอะค่ะหลวงตามันก็เลยไม่เข้าใจสภาวะนิ่งมันต้องยังไงนิ่งคือคิดอะไรไม่ได้มันนิ่งแต่ถ้าสลบสวดเพลินเนี่ยมันก็เอากำลังที่เราเพลินเนี่ยไปแผ่มนุษย์สัตว์วิญญาณที่เกี่ยวข้องกับเราเข้าใจไหมเพราะที่ตรงนี้คือที่สถานที่โพธิสัตว์ไงมันมีโพธิสัตว์ซ้อนๆกันอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นแนวทางของโพธิสัตว์คือมาอยู่ที่นี่แนวทางการสร้างบารมีเป็นพุทธะหรือเป็นปัจเจกนู่นไกลนู่นฉะนั้นก็มีเพื่อนที่เขาปรารถนานิพพานพอเขานิพพานค่ะใช่เขาต้องทำให้เบาให้ได้ก็ต้องทำในเคสเดียวกันเหมือนหนูยังต้องเกิดอยู่เหมือนกันมันไปที่เดียวกันอยู่ที่กำลังอยู่ที่กำลังใจที่เราฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยไม่หยุดเนี่ยหลายวันหลายเดือนหลายปีก็มันก็จะรู้ว่ากำลังใจเราพอจะตัดภพชาติได้ไหมรู้ฮะไม่มีใครไม่รู้หรอกฉะนั้นแม้คนปรารถนานิพพานก็สามารถที่จะฝึกเพื่อไปนิพพานในสายของหลวงปู่ได้นี่นะวัยที่สุดแล้วล่ะท่านอธิบายชัดๆคือจะไปนี่คือต้องมีบุญมีกำลังต้องทรงอารมณ์ต้องบันทึกบุญให้มากที่สุดเพื่อจะเอากำลังนี้ตัดภพชาติท่านอธิบายเรื่องยุคภาษีด้วยมีคนถามยกภาษีคือยกคนมีบุญเขาถามว่าเอ้าเวลาเขาจะไม่เกิดแล้วเขาจะบวชเขาจะทำไงท่านที่บายบอกถ้าเองละบุญเนี่ยมันก็ไม่เกิดแล้วสมองเขาก็เป็นพระแล้วเขาก็ไม่เกิดแล้วมันง่ายในยุคนั้นท่านบอกพอยกผู้มีบุญอย่างเองมีสมบัติเยอะแยะเนี่ยเองสละหมดเลยเองไม่เอาเนี่ยเราเองจะไปไหนฮะใช่ไหมล่ะลองพิจารณาให้ดีนะฉะนั้นแม้คนที่จะไปนิพพานก็ต้องทำใจให้เป็นพรหมถูกก่อนมันต้องผ่านพรหมค่ะพอชั้นพรหมมันเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเลยพรหมขึ้นไปคือดินแดนที่ไม่เกิดคือเมืองแก้วไงมันต้องรู้จักด้วยนะหลวงตาคะแล้วในการสร้างพระเราจะทำยังไงให้ได้บุญมากๆเราในการสร้างพระท่านต้องการแสงสว่างมาที่เราให้เยอะๆแสงสว่างจากพระที่เราสร้างเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องทรงอารมณ์ให้ดีเราก็ต้องหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญทรงอารมณ์ให้ดีพออารมณ์ดีเนี่ยบุญที่เราสร้างเนี่ยมันจะกลับมาที่เราเข้าใจไหมมันเป็นการบันทึกบุญเพราะนั้นสมัยที่หลวงตาฝึกกับท่านน่ะท่านให้ดูบุญเข้าๆออกๆนะคนที่ไปช้าคือคนที่ทำร้ายตัวเองคืออารมณ์เสียไงอารมณ์เสียเนี่ยกำลังมันช้าเดี๋ยวเสียเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสียแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดถ้าเส้นทรงอารมณ์ดีๆเนี่ยไม่นานหรอกบอกเองก็จะรู้ว่าเองจะตัดภพชาติเดี๋ยวจะไปไหนก็ได้มันอยู่ที่กำลังใจท่านบอกเพราะนั้นเวลาเราสร้างผ้าเนี่ยในศาลหลวงพ่อจะเป็นจักรพรรดิพอเริ่มสร้างเนี่ยบุญเข้าตลอดเลยทุกลมหายใจเข้าออกจะไม่ได้ก็ต่อเมื่ออารมณ์เสียจะไม่ได้ก็คือตายคือออกจากร่างออกจากร่างบุญนั้นก็จะไปที่จะไปเทวดาหรือผมก็ตามไปด้วยยกเว้นข้างล่างตามไม่ได้แม้นคนเราสร้างพระแต่แม้นคนที่ไม่ได้สร้างแต่เขามาช่วยเราสร้างก็ได้อานิสงส์เหมือนกันเขามีส่วนในการทำเราทำคนเดียวไม่ได้เริ่มตั้งแต่คนสร้างพิมพ์เริ่มจากคนถวายปูนนู่นน่ะจากคนช่วยล้างเบิ้มหมดอ่ะคือมันเกี่ยวกันอ่ะมันอยู่ที่ใครอารมณ์ดีเขาก็ได้บุญตอนนั้นอ่ะก็คือสรุปความว่าทุกอย่างที่จะเป็นบุญและอานิสงส์มากก็คือต้องส่งอารมณ์ดีเท่านั้นถูกต้องเลยฮะค่ะเพราะเราสวดมนต์บุญเราในอดีตมาหมดเลยจากอดีตมาหมดเลยนะแล้วไปอนาคตด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตการกระทำปัจจุบันคืออนาคต
มันเวียนวัฏจักรวัฏวนมันก็หมดอ่ะมันจะหมดนะจะเป็นกรรมดีหรือไม่ดีก็หมดนะมันก็สร้างใหม่ไปเรื่อยๆแหละเนี่ยมาอยู่เนี่ยดีแล้วไปไหนก็ได้ถ้ามีกำลังเนี่ยคือไม่มีภาระไงคือที่นี่ไม่มีภาระไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรไงคือมันมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอยู่แล้วไงเรามีหน้าที่ฝึกอย่างเดียวอะฝึกให้มีฐานเนี่ยพอมีฐานเราก็กำหนดแล้วจะไปไหนก็ได้จะไม่เกิดก็ได้จะเป็นปัจเจกก็ได้จะเป็นพุทธะอนาคตก็ได้คือมีฐานแล้วเนี่ยมีสายใยเนี่ยเริ่มจากนี่ไปเนี่ยไกลเลยให้คิดไกลๆไม่ใช่คิดชาติเดียวค่ะก็เพราะว่าก็พ่อหลวงตาบอกหนูว่าให้คิดไกลๆหนูก็เลยต้องทิ้งทุกอย่างมาพ่อคิดไกลนี่แหละค่ะเราตัดภพชาติได้ถ้าเรามีกำลังตัดได้เลยไม่ต้องไปเถียงกันนะหลวงมาอยู่ในกำลังใจท่านบอกเหมือนเองมีทรัพย์เองจะไปไหนก็ได้ในโลกเนี้ยเหมือนกันท่านว่าเองอารมณ์ดีนะเองฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเองก็จะรู้อารมณ์ไม่ดีเพราะอารมณ์ดีมันรู้ทั้งไม่ดีหรือดีด้วยมันรู้สองทางถ้าเองอารมณ์ไม่ดีเองจะรู้ไม่ดีถ้าเองอารมณ์ดีบ่อยๆเนี่ยอย่าว่าแต่ตัวเองแล้วเองจะรู้คนอื่นได้หมดเลยรู้ทั้งวิญญาณรู้ทั้งมนุษย์ด้วยท่านบอกเพราะนั้นครูบาอาจารย์เขาถึงทรงอารมณ์ดีไงจะคุยยังไงเขาก็ไม่สนเขาก็จะกลับมาอยู่ที่อารมณ์ดีโดยการฝึกทุกวันนี่แหละคนโบราณก็ถึงไหว้พระสวดมนต์ใช่ปะคนในยุคนี้มันเรียนธรรมะโดยรูปไม่ใช่โดยนามธรรมโดยรูปรูปธรรมที่เห็นนะใครก็พูดได้ในรูปธรรมที่เห็นนะการกระทำของมนุษย์เห็นอยู่มันก็ตอบได้แต่นามธรรมข้างในนะไม่รู้เรื่องหรอกไม่เข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจเรื่องอารมณ์ของแต่ละคนด้วยแม้แต่อารมณ์ของตัวเองยังพลาดเลยไงใช่ไหมคนมีธรรมะเนี่ยมันต้องนิ่งละมันต้องเบาแล้วมันต้องเพลินแล้วมันต้องบันทึกบุญแล้วใช่ไหมล่ะ เห็นชัดๆจริงไหมเราจริงค่ะเราก็จริงไงอยากไปไหนคือฝึกให้มีกำลังใจนั่นน่ะอย่าไปไหนก็ได้ในโลกธาตุเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีรูปมีนามนะบอกก่อนไปได้ทุกภูมิแต่ถ้าตายแล้วเนี่ยไปไม่ได้เพราะเป็นนามมาทำเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกอยู่ภูมิไหนก็ภูมินั้นน่ะไปภูมิอื่นไม่ได้ยกเว้นพรหมมันสูงมันละเอียดมันก็ลงมาข้างล่างได้เอาก็ถูกอ่ะมีอะไรอีกมั้ยสาธุเจ้าค่ะใครมีอะไรถามใครมีอะไรถามต่อมั้ยคะมีมั้ยคะเพราะนั้นท่านมาอยู่เนี่ยสบายเนี่ยท่านมีบุญนะเนี่ยคนมีบุญต้องอย่าลืมบันทึกบุญอย่าลืมส่งอารมณ์ไม่ดีเอาก็มาอยู่ในสิ่งที่เขามีบุญไงหลวงปู่ถ้ามีบุญต้องอยู่กับบุญไงกราบหลวงตาครับพอดีมีเพื่อนฝากถามมานิดนึงครับว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นต้องโกหกแต่ก็ไม่อยากโกหกแต่การโกหกเป็นการโกหกเพื่อทำให้ใครบางคนได้สบายใจกับการโกหกก็เลยไม่สบายใจที่จะต้องโกหกอย่างนี้มันผิดไหมครับก็ดีแล้วทำให้คนอื่นเขาสบายใจถึงจะโกหกเขาก็สบายใจอ่ะใช่แต่ถ้าเราพูดเรื่องจริงอาจจะมีเรื่องอ่ะก็หมายถึงว่าเราก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนี่ยเราฝึกกรรมฐานนะไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นบางคู่บางชั่วบางเหตุการณ์เฉยๆหรอกที่จริงมันลืมไปแล้วบางในอนาคตลืมไปแล้วเพราะสิ่งที่เราฝึกเนี่ยมันทำให้อารมณ์เราสบายคนที่อารมณ์เบาๆสบายเนี่ยคนมีเพื่อนเยอะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปไหนก็แจก
กบุญเข้าใจไหมแจกบุญให้มนุษย์ให้วิญญาณเนี่ยที่มันเป็นทุกข์นี่แหละแต่ถ้าเรานิ่งนะอย่างที่ถามเมื่อกี้เนี่ยไม่ไปนะเรานะมีความสุขสุขจริงๆด้วยนิ่งนี่นิ่งเป็นวันเลยสุขตัวเองอ่ะคนเขาน้อมมาไม่ได้แล้วเพราะหยุดทำงานแล้วเข้าใจว่าจิตไม่ทำงานแล้วมันนิ่งละนั่นคือฤทธิ์ละในอนาคตจะไปฝึกฤทธิ์นู่นนะแต่ถ้าเพลินเบาๆเพลินๆเนี่ยไปนะไปไกลนะเวลาเราคิดไปเนี่ยแผ่ไปในไกลนะเอ้าก็ถูกแล้วไงต้องเข้าใจนะบารมีหลวงปู่ท่านเต็มใช่ยังไม่ได้รวมแล้วกำลังจักรพรรดิมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตมันยังไปเรื่อยๆอยู่ไงมันเป็นสมบัติกลางๆที่มนุษย์เข้าใจเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ไงในการฝึกกรรมฐานได้ไงแล้วโพธิสัตว์ในการข้างหน้าอีกข้างหน้าเยอะแยะไปหมดเลยมันมาที่เรานะเพราะเราสวดไตรสรณคมสวดจักรพรรดิสวดหลวงปู่มานะไม่ใช่ของเราเลยที่เรามาแจกนะไม่ใช่ของเราของท่านที่เขามีอยู่แล้วเขาทิ้งไว้ในโลกก็เอาไปไม่ได้ทุกคนมาอยู่ในโลกหมดเลยมาทิ้งไว้ในโลกเพราะนั้นทิ้งอะไรในโลกเนี้ยกรรมไม่ดีหรือดีก็ตามหนีไม่พ้นนะต้องเกิดมาอยู่ในโลกเพราะนั้นเวลาเราไปไหนเราจะมีความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกเรามันเกิดจากบางทีเราเคยทำอะไรไว้ตรงนั้นเมื่อเราไปไหนมีความรู้สึกไอ้คนทำอะไรเนี้ยไอ้ทำไมเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้นั่นคืออดีตไงอดีตคือปัจจุบันไงเพราะนั้นมันไม่ซับซ้อนอะไรเลยสัมมาเนี่ยธรรมะไม่ซับซ้อนหรอกเราไปซับซ้อนเองจริงไหมเราไปซ้อนไปซ้อนมาเนี่ยทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากอ่ะเอาหลวงพ่อท่านบอกงั้นเองอย่าไปทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากท่านบอกมีอะไรถามก็ขออีกหนึ่งคำถามครับหลวงตาคืออย่างนี้ครับถ้าเราเป็นคนเราสวดปกติครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับผมแบบมีสุนัขที่กำลังตายครับผมก็มีการเปิดบทหลวงปู่ให้เขาฟังให้เขาสวดด้วยอย่างเงี้ยครับเขาจะสามารถรับพลังงานได้ไหมครับเขาก็เป็นเทวดาแล้วเขาตายมีเยอะแยะไปสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อพระที่วัดก็มีพระที่ไปสวดมนต์กับเราก็มีเวลาสวดเขาก็จะมาในรูปลักษณ์ของหมานั่นแหละแต่ถ้าเขามารูปลักษณ์ในเทวดาไม่รู้หรอกเขาเป็นหมามาเขาก็แสดงให้เราเห็นเนี่ยหมาส่วนใหญ่ถ้าเราสวดมนต์เนี่ยเวลาตายมันเป็นเทวดาทุกตัวแหละเอาก็จริงนะเมื่อคืนเราไปเจอพระสงฆ์มาเนี่ยตัวเล็กๆอ่ะอยู่ท่อมยันน่ะแถบนั้นมันมีเมืองพระสงฆ์แล้วก็มีเมืองรับแลมันเมืองซ้อนเมืองอยู่แถวนั้นถ้าไปหลายๆคืนอาจจะเห็นกับตาก็ได้แต่ว่าคืนนี้ผมต้องไปอีกครับสมัยที่ถ้ำเย็นไม่ใช่ธรรมดาถ้ำเย็นน่ะพระที่ท่านมาสร้างมาปูพื้นน่ะนะสมัยก่อนน่ะมันเป็นน้องของไอ้สอนระเบียบอะไรนะไอ้ดอนน้องชายมันน้องเขามาบวชไงทีนี้เขาก็มาปูพื้นพื้นน่ะเขาเป็นคนปูเมื่อก่อนมันเป็นดินพอเขาปูมันก็เย็นแล้วล่ะมันก็ยังไม่แห้งอ่ะแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟกันอยู่ข้างนอกไงพอเข้ามามันมีรอยเท้าเด็กเลยเราก็งงเอ๊ะเด็กมาจากไหนแต่เขาสัมผัสได้อยู่แล้วล่ะหลวงพี่ก็เลยเขาก็เลยกบเลยเขาไม่เอาไว้โหถ้าเอาไว้ป่านเนี้ยดังเลยทำเย็นนะ
มันเป็นเมืองเด็กนะแถวนั้นอ่ะมันเด็กตัวเล็กๆมันไม่ใช่เด็กนะตุมันอายุเยอะๆนี่แหละแต่มันเมืองเด็กนะตัวมันเล็กนะได้ยินเสียงด้วยสาธุครับไปบ่อยๆอาจจะเห็นหลายภูมิมีฝรั่งไปอยู่สมัยก่อนนะมันเห็นดวงไฟจากต้นนี้ไปต้นนี้ต้นไม้ไงมันมาถามหลวงตาว่าอะไรไฟอะไรคือมันเป็นเทวดาไงเทวดามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วจิตมันกลมๆตายแล้วเป็นกลมๆเวลาเขาไปไหนมันก็สว่างไปต้นเนาะมาต้นเนี่ยมันเพื่อนกันฝรั่งงงว่าเอ๊ะมันสว่างว่าต้นนี้สว่างว่าอีกต้นนี้อะไรประมาณนี้อ้าวมีอะไรครับไม่มีแล้วครับเอาใครมีอะไรถามอีกทุกมีอะไรถามดูนี่ดีแล้วล่ะหน้านี้ดีหนาวดีครับมีคนถามว่าพระแก้วแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรครับพระสีพระแก้วแดงพระแก้วน้ำเงินองค์ปัจจุบันแก้วเขียวใช่พระแก้วขาวองค์ก่อนครับคือสมัยพุทธกาลหลวงพ่อพาให้ดูว่าคนที่ปรารถนาอย่างตู้ปรารถนาเป็นพุทธะเนี่ยนะหรือเคยปรารถนามาแล้วเนี่ยตู้จะมีพระแก้วอย่างเงี้ยแต่ไม่มีสีพอตู้เริ่มสร้างกับสีจะขึ้นจากฐานนะจะเป็นสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็ตามอ่ะเรียนว่าตายเกิดมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าถึงเสียเนี่ยคือเต็มลาไม่ได้แล้วพอเต็มปั๊บทำนายแล้วพอทำนายแล้วก็ฝึกต่อสร้างต่อไปอีกต่อไปอีกตามที่กำหนดไว้ประมาณนั่นแหละแล้วพระแก้วของพระโพธิสัตว์แต่ละองค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองนาคซ้อนกันอยู่แสดงว่าพระโพธิสัตว์ทุกองค์ต้องมีนาคประจำตัวด้วยไม่ใช่มีนาคประจำตัวนาคเขาดูแลอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเขาฮะพวกนาคพวกคุดกุมพันพวกนี้เขามีงานของเขาอยู่แล้วอ๋อเป็นหน้าที่งานของเขาครับแต่สีสามารถซ้ำกันได้นะก็ซ้ำกันแหละทุกถ้าเป็นเก้าพระแก้วแดงส่วนใหญ่จะเป็นวิริยติกะครับเพราะแดงเนี่ยมันต้องใช้เวลานานหน่อยอะไรประมาณนานกว่าทุกองค์แต่ของหลวงตาสีชมพูเหรอรักแท้ไง รักแท้นะใช่รักแท้นี่รักยังไงรักแท้ๆไง ครับอย่างพระโพธิสัตว์ทุกองค์ครับหลวงตาคือท่านยังต้องมีภาระอยู่ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนว่าตายเกิดเหมือนมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่ความไม่ดีน้อยความดีมันเยอะครับส่วนใหญ่จะลาทุกพอสักครึ่งเนี่ยครึ่งเอวเนี่ยลาได้ส่วนใหญ่ก่อนจะทำนายคือลาก่อนเพราะดูแล้วมันไกลนะครับเพราะถึงขนาดครึ่งแล้วเนี่ยมันจะรู้แล้วตัวเองไปไกลขนาดไหนขี้เกียจรอไงครับแต่บางองค์ยังไงก็รอการที่เราปรารถนาใหญ่ไปก่อนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราลาเนี่ยแค่ฐานนี่ก็ลาที่นั่งเดียวก็จบแล้วคือลาง่ายเวลาจะไปก็ง่ายกว่าโคเจอพระพุทธเจ้าก็ลาเลยครับเหมือนองค์ปัจจุบันนี่ลาเยอะแยะไปหมดเลยสมัยพุทธกาลก็ลาหลายองค์ครับมายุคหลังนี่ก็ลาแล้วข้างหน้าอีกลาอีกเยอะแล้วถ้าคนที่เขาช่วยเหลือก็กูนกันมาเป็นพวกกันมาแล้วพอหัวหน้าลาแล้วเขาจะไปไหนนะก็ไปองค์ต่อไปไงเกาะโพธิสัตว์องค์ข้างหน้านู่นครับสมมติเราตามหลวงตาไปเรื่อยๆหลวงตาลาลาไงทิ้งไงอ้าวแล้วไปเกาะองค์อื่นไง
อ๋อต้องเหมือนกันโอ้ครับเขาก็ทิ้งกันทั้งนั้นอาตุต้องพึ่งตัวเองเหรอโอ้โหอาจจะหิอาจจะโนนาโถแล้วไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเนี่ยมาเตรียมตัวฝึกให้เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย เข้าใจจริงๆจะได้ไม่ต้องกลัวถ้าหากว่าเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายจิตใจไม่ค่อยแข็งแรงเจออะไรกระทบกระเทือนก็เหมือนเซนซิทีฟร้องไห้ง่ายอะไรเงี้ยไม่ยากหรอกทุกมาสวดมนต์นี่นานๆเข้าเนี่ยจิตยังกระแข็งหินเลยอ่ะจิตเป็นหินเลยฮะเป็นแข็งเลยอ่ะโหดีฮะเอาก็ดีเปลี่ยนภพชาติคือสวดมนต์ภาวนาเนี่ยครับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองด้วยเปลี่ยนเผ่าพันธุ์ด้วยโอ้เปลี่ยนหมดละอยากรอก็ได้ภพชาติที่เกิดอยากสวยก็ได้ครับเพราะฝึกไปแล้วไงหลวงตาบอกการมาฝึกนี่หมายถึงว่าเรามาลื้อภพชาตินะลื้อเลยฮะเปลี่ยนคือไม่ได้ไปตามกรรมแล้วไงคือถ้าเราไม่มาฝึกมันก็ไปเรื่อยๆตามกรรมเก่าของเราใช่ก็เหมือนชาตินี้เรามารับเศษกรรมแล้วก็ทำใหม่ที่เขาทำตามกันอยู่กูอยากทำดีก็จะไม่อยากทำก็ตามสภาพที่เกิดนะสภาพสังคมตัวเองอยู่เขาพาไปก็ไปใช่ไหมก็ไปตามกรรมไงพอตายแล้วก็ไปตามกรรมข้างบนมันข้างล่างแต่เรามาฝึกเราฝึกตามใจไงเราตายแล้วจะเกิดเลยก็ได้ไงยะว่าจะเกิดเลยเลยสมบอกเกิดไม่เกิดเข้าท้องอย่างได้เลยเกิดกับคนตายยังได้เลยพุทธศาสนาเนี่ยนะจริงๆนะทุกคนตายเนี่ยคนตายเนี่ยเกิดกับคนตายเลยซ้อนร่างเขาปรับท่ากันเสร็จส่งวิญญาณให้เสร็จทั้งไปเกิดเสร็จซ้อนมันเลยฟับตัวเองก็สายใยขาดฟับร่างเก่าก็มองตรงตาไหมเอาแบบนั้นบ้างเหรอฮะไม่ผู้ริษัทเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นดังนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปัจเจกพระปัจเจกใช่หรือไม่พระอรหันต์ที่อยากไปไกลๆอยากไปพระศรีเงี้ยครับเขาก็เกิดกับมนุษย์นี่เกิดต่อไปเรื่อยๆๆๆไงเข้าใจมั้ยเกิดกับคนตายไงไม่เข้าท้องไงน่าศึกษานะพูดถึงไหนๆก็ทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งบ้านทิ้งสมบัติพระสถานมาแล้วก็มาฝึกจริงๆจังๆดิครับเวลาดีสุดๆเลยเนี่ยเอาสถานที่ก็ดีอากาศดีใช่ไหมอาหารก็ดีคือจับฉ่ายไข่พะโล้งไงครับที่อยู่ก็ดีมันไม่เป็นพิษเลยอ่ะกินแล้วรับรองไม่มีอ้วนอาชีพอ้วนเนี่ยไปกินของผัดของทอดข้างนอกไอ้อ้วนนะถ้ากินจับฉ่ายไข่พะโล้อย่างเดียวนะอย่าไปกินมากจะติดแน่ๆนอนอย่างอื่นไม่อยากกินนะติดไหมมีใครติดไหมเนี่ยโอ้เหมือนเมื่อเช้านะฮะทำไมต่อแถวจับฉ่ายไข่พะโล้อยู่พอบอกว่ามีราดหน้านะครับหายไปครึ่งแถวหายไปครึ่งนึงไงโอ้โหหายไปราดหน้าครึ่งเป็นการบ่งบอกได้อย่างดีว่าทุกคนติดจับฉ่ายไข่พะโล้คือพบชาติมันดีอยู่แล้วล่ะทนๆหน่อยๆเขียนไว้ทนหน่อยต้องไหนๆก็มาแล้วจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ใช่นะจุครับหลวงตามาอยู่ในถ้ำตั้งหลายปีโหยคิดหน้าคิดหลังอยู่แล้วถ้ากูไปฝึกถ้ากูไปนะโอ้อายุ40แล้วบวชนะกูจะไปทำอะไรวะเนี่ยจำเป็นต้องขยันเอาจำเป็นไงต้องบังคับตัวเองให้ขยันไงฝึกให้รู้จนได้ไงตามที่หลวงพ่อท่านบอกเองต้องฝึกอย่าหยุดถ้าไม่รู้อย่าหยุดท่านบอกที่มีลมหายใจอยู่ฝึกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวๆก็รู้เองนะอย่างคนที่เขาท้องอยู่นะครับหลวงตาถ้าเขาเปิดบทสวดให้ลูกในท้องฟังจะได้ประโยชน์ยังไงลูกก็ได้ยินอยู่นะจุครับเพราะลูกเป็นส่วนหนึ่งของเขาตอนที่อยู่ในท้องนะครับแล้วถ้าเราต้องกินเหล้าเงี้ยนะเขาก็เมานะจุมันดิ้นนะจริงๆอ๋อ
พื่อนเคยกินเหล้าเพื่อนท้องเด็กในท้องมันดิ้นเนี่ยมันเมาไงเขาอาจจะบอกว่าลูกอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเขาอะไรอยากกินไม่ใช่ลูกอยากกินหรอกแต่ถ้าเปิดบทสวดลูกก็ได้ยินด้วยได้โยครับการขอลูกจากพระหรือจากเทวดานี่ขอได้จริงๆฮะได้จริงๆฮะครับได้จริงๆขอจากโพธิสัตว์นะได้อยู่นะครับอย่าไปขอกับพระอรหันต์นะท่านไม่เกิดแล้วคือถ้าทำบุญกับพระอรหันต์เนี่ยมันก็เจ็ดชาติประมาณเนี้ยอันนี้สงฆ์แต่ถ้าสมบูรณ์กับโพธิสัตว์ก็ไปไกลเลยท่านกับเราก็เวียนว่ายตายเกิดไปด้วยกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้แหละเรื่องของฤทธิ์นะฮะยุคนี้ฝึกฤทธิ์แบบไหนดีครับเนี่ยสวดจักรพรรดิเนี่ยที่พยามนาถเนี่ยดีที่สุดเลยมันง่ายฝึกฤทธิ์ยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่ออธิบายว่าเองจะไปหาพระองค์ไหนที่เขามีฤทธิ์อยู่อะถึงเองจะสงบก็จริงอะเองต้องไปเรียนนวดป่าหิมพานต์นู่นแหละหรือไม่เองต้องไปหาพระที่เขาคือฤาษีที่มีฤทธิ์อะที่ไปฝึกอะมันจะไวมันจะง่ายที่หลวงตาว่าการที่เรามาฝึกแบบนี้เนี่ยมันง่ายเพราะว่าเรามีตัวช่วยเยอะก็จักรพรรดิมันเยอะไงจุนี่ถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยไม่เกิน5ปีนะคนสวดจริงๆเนี่ยคิดอะไรไปอย่างนั้นเลยฮะจริงๆนะถ้ามีคนฝึกนะเวลาอยู่อย่างนี้มีรถมาเนี่ยกำหนดไปเนี่ยเขาจะเห็นเราอยู่ข้างล่างพอเขาขึ้นมาเขาก็สงสัยแล้วเอ๊ะทำไมข้างล่างก็มีข้างบนก็มีเขาก็จะถามแล้วเมื่อกี้เจออยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่แล้วทำไมมาเร็วล่ะบอกมีทางลัดทางพิเศษ คือท่านอธิบายว่าจิตเรามีเป็นทิพย์อยู่แล้วไงแต่ถ้าเราสวดจักรพรรดิเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยมันเป็นทิพยอำนาจเนี่ยจะสังเกตได้เวลาเราคิดอะไรมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวช่วยในที่นี้ก็หมายถึงว่ากำลังจักรพรรดิกำลังหลวงปู่ถูกเทพพรหมเทวดาอย่าไปไหนไงครับถ้าจะเอาไวๆนะอย่าไปไหนไงคืออยู่ตรงนี้แหละพอคิดไปถึงโลกก็กลับมาหาท่านมาสวดมนต์มาแผ่อยู่แถวเนี้ยเนี่ยง่ายไงคนกินนอนสวดมนต์เนี่ยง่ายไหมครับง่ายฮะไม่ทำอะไรเลยเดินก็ยิ้มเฉยๆก็สวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปมันก็บันทึกตลอดไงบันทึกบุญตลอดไงแต่เมื่อก่อนที่ฝึกเขาให้เราอยู่กับตัวเองหมายถึงว่าเราก็มีแค่กำลังของตัวเราเองฮะอยู่กับตัวเองคือบารมีเราเองบารมีเราเองมีเท่าไหร่ก็ถ้ามีเยอะก็ยังชั่วหน่อยถ้าไม่มีก็ลำบากหน่อยสร้างบารมีลำบากนะตัวช่วยก็เลยน้อยอาจจะช้าหน่อยฮะท่านถึงบอกว่าเองต้องเกาะโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งเองต้องเกาะผู้ที่มีกำลังครับแล้วมีคนถามว่าเอ้าขอท่านเนี่ยท่านจะเอาคืนไหมล่ะครับท่านบอกเองพิจารณาให้ดีทีเองมีลูกลูกมันขอใครอ่ะขอเองนั่นแหละครับแล้วลูกมันก็ขอลูกขอลูกไปเรื่อยๆอ่ะเองก็ขอจากพ่อแม่มันเป็นวัฏจักรมันเป็นกรรมพันธ์เป็นกรรมเป็นเผ่าพันธ์ท่านบอกครับเหมือนเองขอข้าเนี่ยในอนาคตคนมาขอเองแน่นอนอ่ะเอาก็จริงไงจูแล้วฝึกกรรมฐานจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ไหมครับไม่มีไม่ได้หรอกจูคืออาจารย์เราเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะถึงหลวงปู่ท่านไม่อยู่ก็จริงอะบารมีท่านยังวิ่งอยู่เราขอท่านเป็นครูบาอาจารย์เราก็ได้เพราะมีหลายคนที่เขาอธิษฐานขอให้หลวงปู่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยแนะนำช่วยเหลืออนุเคราะห์กว่าหนูจะรู้กว่าหนูจะเข้าใจเขาก็จะฝันบางทีเขาก็จะเห็นโดย
ตาหูจมูกลิ้นกายโดยที่เขาฝึกอยู่นะเขาจะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะหรือให้หลวงปู่มาสอนในสิ่งที่หนูควรจะรู้ที่เหมาะกับหนูที่หนูควรต้องเรียนอะไรอย่าเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดของหนูเองนะของวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายตามสภาพของความเป็นจริงนะอย่าเข้าใจนะว่าเกิดมายังไงไปยังไงมายังไงอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือการวิธีเรียนกับหลวงปู่ใช่คุยกับหลวงปู่ใช่ฮะอ๋อการที่คนฝันถึงเราเนี่ยครับหลวงตาเขาบอกว่ามีมาจากเหตุจากปัจจัยอะไรได้บ้างทำไมอยู่คนถึงฝันถึงเราได้ทั้งที่รู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันครับสองอธิษฐานอธิษฐานช่วยเหลือกันสามก็สวดมนต์สวดมนต์เนี่ยเวลาสวดก็กำหนดไปกำหนดไปหาใครก็ได้อะไรประมาณเนี้ยหรือไม่ก็อธิษฐานเนี่ยเวลาสวดนานๆเข้าเนี่ยรู้กำลังผ่านบ่อยๆเนี่ยใครพบเห็นข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวปันด้วยทุกข์อะไรก็ตามฝันนิดให้เขาฝันเห็นขอบารมีเนี่ยหลวงปู่กับจักรพรรดิเนี่ยไปแก้ไขชีวิตเขาในความฝันไม่ประโยชน์นะทุกมันอยู่ที่เราคิดออกคิดไม่ออกที่เรามาฝึกเนี่ยในถ้ำเนี่ยท่านเป็นผู้มีประโยชน์นะท่านถ้าท่านขยันเนี่ยท่านพิจารณาบ่อยๆเอ๊ะมันอยู่ตั้งนานแล้วหลวงปู่ไม่ขยับเลยเนี่ยเป็นเพราะเหตุอะไรมันไม่ใช่หลวงปู่ไม่ขยับเราก็ไม่ขยับไม่ขยับไปหาท่านไงบางคนบอกรูปนี้หลวงปู่ไม่ขยับก็เลยต้องเปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนหลายรูปแล้วก็ยังไม่ขยับสักทีนะฮะเอาแบบท่านยิ้มท่านก็ยังไม่ยิ้มเลยใช่ไหมบางทีรูปยิ้มแต่หน้าบึ้งเฉยเลยนะฮะโอ้มันอยู่ที่เราด้วยไม่อยู่ที่เราอยู่ที่อารมณ์หลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านชายาอะไรอ่ะครับผมว่าปัญโยใช่ไหมนั่นน่ะเข้าไปตรงนั้นแหละของวิหารนั่นแหละแผ่เมตตาเป็นหลักแผ่บ่อยๆก็แล้วกันแผ่บ่อยๆเนี่ยจิตเราจะเบาเพราะความเบาของจิตเนี่ยคนมีเมตตาจะด่าใครไม่เอาจะว่าใครไหมไม่มีมันห่างจากหมดเลยนั่นเนี่ยแผ่บ่อยๆนี่แหละสวดมนต์ไปแผ่เมตตาแล้วหน้าตาดีด้วยหน้าตาดียิ่งแก่ยิ่งหล่อยิ่งแก่ยิ่งสวยครับอ้าวเวลาคนมองเราก็กำหนดได้ให้เขาเห็นหนุ่มก็ได้เห็นแก่ก็ได้ไงก็เหมือนคนที่เขาใจดีมีเมตตาใช่ครับที่พระเจ้าอำนาจมันอยู่ในนั่นมันกำหนดได้หลวงตาบอกจะฝึกอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้พรหมวิหารก่อนมันจะฝึกง่ายเลยไปไวเลยไวมากเลยไหนๆก็มาแล้วล่ะอย่าไปคิดสั้นนะชาติเดียวอย่าไปคิดยาวๆนะถ้าไปไม่รอดชาตินี้ไปไม่รอดกูจะเอาไงดีจะเกิดดีไม่เกิดดีหลวงปู่ท่านรออยู่นะพระเจ้าองค์ปัจจุบันท่านท่านรับสมัครคนเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเป็นประโยชน์เนี่ยรับไม่อั้นสมัครก็ยังในถ้ำเนี่ยสมัครยังไงครับสมัครให้ท่านดูแลการเวียนว่ายตายเกิดไงที่เป็นผู้มีประโยชน์อธิษฐานเป็นผู้มีประโยชน์เป็นผู้มีประโยชน์อธิษฐานเสร็จกูก็อารมณ์เสียเลยไม่ใช่นะทุกมันต้องเป็นประโยชน์กับตัวเองก่อนมันต้องเข้าใจไหมจุ๊เราจะต้องอะไรอ่ะเราจะต้องใช่เราจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลตัวเราเองอ่ะพิจารณาตัวเองก่อนไงคือรักตัวเองก่อนนะใช่ไหมล่ะเราต้องรักตัวเองเราให้มากถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราจะอารมณ์เสียไหมล่ะถ้าอารมณ์เสียนะเราแสดงว่าเราไม่รักตัวเองเราทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคืออยากจะเป็นประโยชน์ก็ทำประโยชน์ให้กับตัวเองก่อนถูกยังไม่ต้องรีบร้อนใช่ครับ
ง่ายๆไม่ยากอะไรหรอกเนี่ยกินนอนสวดมนต์เนี่ยง่ายเลยครับเวลาสวดไม่ยากหรอกเนี่ยสวดไปด้วยยิ้มไปด้วยก็ได้เอ้าลองทำดูดิถ้ากลัวคนเห็นก็ไปอยู่มืดๆก็ได้ยิ้มไปด้วยสวดไปด้วยครับสักปีนึงนะน่าจะเปลี่ยนเลยจุหน้าเปลี่ยนเลยนะใจเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนนะครับพอยิ้มนอกก็ยิ้มในยิ้มในไปยิ้มนอกยิ้มนอกไปยิ้มในโอ้เนี่ยเพิ่งบอกวันนี้นะเนี่ยมีความสุขเพิ่งคิดออกเนี่ยครับถ้ากลัวใครเห็นก็ไปอยู่มืดทางโน้นอ่ะมันก็มีมืดสวดไปด้วยยิ้มไปด้วยเพลินไปนึกถึงหลวงปู่นึกถึงใครก็ได้ยิ้มไปเออนั่งมองกำแพงก็ได้ไม่มีคนหันหน้าหากำแพงฮะแล้วก็ยิ้มนะสวดไปด้วยยิ้มไปด้วยเพลินในอนาคตติดแน่นอนนะครับนะจริงๆลองฝึกดูนะในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเมืองหน้าเนี่ยไม่มีใครหน้าบึ้งเลยอะ uh-huh. ไปที่ไหนก็ยิ้มเสียโอ้โหเนี่ยเป็นไฮไลท์ของวัดเลยนะเนี่ยไฮไลท์ของถ้ำเลยเนี่ย หน้าบึ้งไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้นะไม่ได้ผิดคอนเซ็ปต์นะฮะอยากถามเรื่องการทำน้ำมนต์ครับหลวงตาพอดีมีลูกไม่สบายป่วยอยู่แล้วจะทำน้ำมนต์ให้ลูกดื่มต้องทำยังไงครับโอ้ยง่ายมากเลยหลวงตาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านกินน้ำมนต์นะครับท่านพระท่านนะที่ท่านอธิษฐานท่านไปแช่ไว้ในองค์นะท่านกินทุกวันนะครับคนที่เอาไปถวายน้ำท่านไม่กินนะที่กินน้ำมนต์ท่านนะเออหลวงตาก็เอาตัวอย่างท่านเวลากลับเราไปเอาน้ำมนต์ข้างในนะท่านกินแล้วให้ท่านอาบไม่ใช่ท่านไม่อาบให้ท่านประสิทธิ์ที่เป่าหัวเราก็ไปอาบเองไงผ้าไงผ้าที่แจกไว้นะเอาไปทำได้เลยฮะก็ย้อนใส่น้ำสะอาดก็กินได้เลยต้องมีคำบริกรรมอธิษฐานอะไรอธิษฐานให้หายก็แล้วกันหลวงตากินน้ำทุกวันนี่กินยังไงรู้เปล่าครับนะโมพุทธายะพุทธพรมปัญโยนะโมพุทธายะกินพระพุทธเจ้าเข้าไป 4-5 องค์เวลากินนะจริงเวลากินนี่แหละกินน้ำทุกครั้งเนี่ยแล้วกินกาแฟอย่างเงี้ยนะเหมือนกันกินอะไรก็เหมือนกันเป็นน้ำเนี่ยกินพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วเวลากินข้าวอย่างเงี้ยนะเหมือนกันแผ่แล้วก็กินทำไมอ่ะถ้าสวดไปด้วยก็เหมือนกินไปด้วยเคี้ยวก็กินไปด้วยเท่ากับเราทำกรรมฐานได้แทบตลอดเวลานะทำได้นะทำบ่อยๆแล้วชินเองอย่างอาบน้ำฮะอาบน้ำก็ทำอาบน้ำก็ทำน้ำทิพย์ในโลกธาตุเนี่ยมาอยู่ที่น้ำเราเนี่ยนะที่เราอาบเนี่ยนะใช่ให้ผิวดีก็แล้วกันใครมองผิวเหมือนดังทองอะไรประมาณนั้นผิวชีวิตอยู่กับบุญดุทุกอย่างมันอยู่ที่เรานึกคิดถูกเลยนะมันอยู่ที่เราต่างหากมันอยู่ที่ใครถ้าเราทำอย่างนี้ชีวิตเรายุ่งกับใครได้ไหมเอาจะใส่รองเท้าก็ต้องบางสกุลรองเท้าจะต่อก็สละโน่นนี่นั่นโอ้โหบุญตลอดทั้งตาหูจมูกนิ้วกายจากรูปรสกลิ่นเสียงมันเป็นบุญตลอดอ่ะโอ้เออฟังเขาคุยก็ได้อยู่นะครับแต่ก็เป็นบุญน่ะนึกดีก็ดีคิดดีก็ดีเราก็ถูกแล้วเพราะจิตเราควบคุมธาตุทั้ง4เราอยู่ไงเรานำอะไรมาธาตุมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเรานำความทุกข์มามันก็ทุกข์อยู่งั้นน่ะน้ำตาก็ไหลอยู่งั้นน่ะใช่มั้ยล่ะนำมาทำไมล่ะสำคัญคือความเคยชินเนี่ยถูกที่เราชินมาทำบ่อยๆเนี่ยมาเปลี่ยนเผ่าพันธุ์เปลี่ยนเอ้าก็มีบุญนะมาอยู่กับพื้นที่เขาคนมีบุญไงครับสถานที่มีบุญไงเพราะไม่ต้องทำอะไรอ่ะถือว่าได้บุญแล้วเนี่ยมีบุญ มันเป็นทิพย์เลยเนี่ยอาหารทิพย์ได้กินเลยอ่ะ
ที่หลวงตาบอกเราสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยสว่างทุกครั้งแล้วเราก็ได้บุญทุกครั้งที่เราสวดถูกเรานึกถึงบุญสายใยบุญมาหมดเลยนะเอางี้เราสบายง่ายๆท่านบอกเองเกิดมาจำความได้เองก็บันทึกกรรมแล้วครับทั้งดีในบีทั้งเกิดเพิ่มเพลินใจดีใจเสียใจครับแกนใจอะไรพวกนี้ตั้งแต่เด็กยันนี่นะเองย้อนไปดิเองมีบุญกี่มากน้อยเท่าไหร่แล้วอารมณ์เสียเท่าไหร่อารมณ์เพลิดเพลินทางโลกเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเองไม่หยุดเลยเองไปเองเอาถามว่าเองกำหนดตายได้ไหมไม่ได้เองไม่รู้จักด้วยออกตายแล้วไปไหนไม่รู้จักด้วยบุญมันคืออะไรผมไม่เคยฝึกมาเลยบาปมันคืออะไรครับก็บรรทุกตลอดเนี่ยนี่แหละคือกรรมละทั้งดีหรือไม่ดีนั่นแหละนี่เรามาเปลี่ยนนะครับกินนอนสวดมนต์เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยบันทึกบุญอย่างเดียวไงเอาปริมาณของบุญวันหนึ่งเท่าไหร่หรือว่าบันทึกเนี่ยเวลาตายมันยาวนานแค่ไหนอ่ะจนกว่าเองจะมีกำลังใจแล้วเองก็ตัดภพชาติไปก็ได้เลยอ่ะมันไปด้วยบุญท่านบอกเอาจริงไหมล่ะก็จริงก็ไปสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ได้เนี่ยเทวดาไปจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยคุยกับเทวดาไม่ได้ไม่ใช่คุยกับวิญญาณไม่ได้ไม่ใช่เพราะวิญญาณทั้งหมดเนี่ยมันไปจากมนุษย์ไงเพราะนั้นมนุษย์ต้องติดต่อได้จริงไหมล่ะแต่ต้องฝึกไงแต่ต้องฝึกใช่คุยกับวิญญาณไม่ได้คุยอย่างนี้ไงมันต้องนึกไงต้องโทรจิตเนี่ยคุยทางจิตใช่เขาไม่ใช่จิตไงเขาเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเวลาเราคุยกับทำความรู้สึกเข้าไปอ๋อเอาแล้วที่เขาบอกเขามาให้เห็นและคุยกันอย่างเงี้ยนะอันนั้นได้ถ้าเขามาให้เห็นเนี่ยเพราะเขาทำรูปมานะครับเขาก็คุยได้เหมือนโบราณตอนสมัยที่ว่าเด็กๆอ่ะพี่น้องรักกันแล้วก็จะวันอะไรวันเกิดเขาก็จะมาหาพี่ไงแต่มันตายก่อนไงเขาไปทางล่างเลยนะตุ๊กเขาไปลาคุยกันเป็นวักเป็นเวรเดินออกไปก็หายไปเลยโทรเลขกลับมาโทรเลขมาบอกน้องชายมองซะแล้วโอ้ขนลุกเลยเพิ่งคุยกันหยกๆเมื่อกี้เนี่ยเขามาได้ยังไงเพราะอย่างเวลาที่มีงานบุญเนี่ยหลวงตาเทวดาหรืออะไรเขาก็จะมาร่วมเขามาร่วมรับแรงอะไรเขาก็จะมาไม่รู้หรอกบางทีเราไม่รู้จักคุ้นหน้าไม่รู้ครับตัวต้องไปดูว่ามันเดินเหนือแผ่นดินไหมเท้าติดพื้นไหมฮะถ้าเท้าติดพื้นมนุษย์ถ้าเท้าไม่ติดพื้นก็เทวดาหรือวิญญาณใครจะไปสังเกตล่ะก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวมีฝากเรื่องเขาบอกว่ามีเทียนรักแท้นะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเทียนรักแท้เราจะจุดวันที่23นะครับก็เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับหลังสวดมนต์เสร็จนะครับรักแท้นี่อันเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ติดต่อที่สาขาเชียงดาวนะครับเป็นเทียนชมพูรักแท้แจกฟรีหรือต้องเสียตังค์ก็ทําบุญ259รอ1ฮะ159ครับได้กำไรเท่าไหร่159เทียนมันบันเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีแปลอักษรด้วยครับแปลด้วยครับเดี๋ยวเราอยู่ข้างบนส่องลงไปเห็นอยู่นะฮะเราก็จะจุดช่วยกันจุดช่วยกันจุดนะฮะจุดวันไหนอ่ะวันที่23ตอนประมาณ1ทุ่มนะครับหลังสวดทำไมไม่จุดวันที่22เลยอ่ะวันที่23เขามีรอเราก็กลับบ้านกันแล้วแผนเปลี่ยนนะครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับก็จะรอจุดนะคนก็จะนั่งเครื่องบินกลับมั่งโน่นนี่มั่งจุดเพราะจุดกลางคืนด้วยกลางวันก็จุดไม่ได้ด้วยอ๋อแล้วเอาเที่ยงคืนวันที่22ไหมดีใครอยู่ช่วยจุดนะครับเที่ยงคืนไม่ต้องนอนไงไม่ต้องถึงล็อกเอาสามทุ่มเลยนะครับทุ่มนี่ก็จุดได้แล้วอ๋อเพราะส่วนใหญ่คนก็จะมาอยู่กันวันที่22เยอะใช่ถ้าจุดวันที่23ตู้จุดกลางคืนนะก็คงเหลือสักถึงครึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไปหมดแล้วไม่เหลือครับผมโอเคครับรับทราบไหมครับตามนั้นนะครับอ้าวได้เวลาหายใจเข้าลึกๆ